เป็นการชิมลางก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีคนที่สนับสนุนหรือว่าเห็นด้วยกับอนาคตใหม่นะคะไปชุมนุมกันแล้วก็ตัวของคุณธนทรเองก็บอกนนะคะว่าการชุมนุมการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันไม่ได้แค่ที่กรุงเทพมีหลายจังหวัดเลยหลายภาคเลยนะคะก็เป็นการแสดงถึงพลังของประชาชนที่จะมาลุกขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาชูประเด็นก็คือขึ้นมาก็คือเรื่องของการแสดงว่าเราจะไม่ถอยให้กับระบ พเด็จการแล้วบอกเลยว่าไอ้น,นี่นะเป็นแค่การชิมลางของจริงเดือนหน้ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเรามาพบกันแต่ย้อนกลับไปคุณเก๋จําได้ไหมออตอนที่มีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงคืออนาคตใหม่เขาไม่ได้ไปโต้โผหรอกอนะคนที่จัดออกมาแต่ว่าก็มีคนบอกเอ๊ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวพรรคอนาคตใหม่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าทางคุณชอบก็เคยออกมาบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะคะแต่นี่นะคะตัวคุณธนพรก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้า กับกิจกรรมวิ่งไล,ล่หลุ๊งมันยังไงสืบว่ามันยังไงนะคะคืออะก็มาแสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยความสงบซึ่งเมื่อวานนี้เขาใช้เวลากาัประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการแสดงสัญลักษณ์ของผู้ไม่ยอมจำนนเออแล้วก็บอกว่าวันนี้นะคะที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่วันปกป้องพักอนาคตใหม่แต่เราออกมาเพื่อปกป้องอนาคตของคนไทยทุกคนต่อสู้กับความกลัวด้วยความหวังประชาธิปไตยจงจเจริญเผด็จก,การจงออกไป นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศอย่างที่บอกว่า,าก็มีประชาชนผู้สนับสนุนเนี่ยก็มาร่วมกันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยนะคะขาก็มีการอาพอหกโมงก็เคารพธงชาติแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่